เพื่อไทยเขากําล so ังขมักขเมนในการทํางานนะอาจารย์ก year. ็วันนี้ถ้าอัปเดตข่าวกันเนี่ยคือคุณเศรษฐาก็ลงพื้นที่นะอาจารย์ก็ทีมงานอาจจะเอาภาพมาให้คุณผู้ชมดูหน่อยแล้วกันก็ก็เป็นภาพที่คุณเศรษฐานี่นี่นี่พมาเต็มคอเลยเต็มคอก็ไปที่มหาสารคามไปที่ร้อยเอดเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ด อาจารย์ร้อยเอ็ดนี้บ้านใครอาจารย์ครับก็เป็นเขตพื้นที่เลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยร้อยเอ็ดมี8เขตนะครับพรรคเพื่อไทยพาดเป้านะครับไม่ไม่ได้ยกจังหวัดแพ้ไป3าเขตนะครับเพราะนั้นท่านายกกับพรรคเพื่อไทยก็ต้องลงพื้นที่นะครับเราจะเห็นได้ว่า3มเขตนั้นเนี่ะครับเขตหนึ่งเนี่ยก็เป็นคุณอนุรักษ์จุลีมาสนะครับอันนี้ก็เป็นชาติไทยพัฒนานะครับ อีกเขตหนึ่งก็จะเป็นเขตทางเหนือนะครับอันนั้นเป็นเขตของพลังประชารัฐคุณรัชนีผลซื่อนะครับซึ่งแวดวงวงในนะคุณเก่งก็เป็นที่รับรู้กันว่าน่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับที่เขตนี้เสียให้กับพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็พักเพื่อไทยก็คงอยากจะถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมกันเกิดขึ้นซึ่งพักเพื่อไทยก็มั่นใจแลลวว่ามีแน่นะครับเขาก็คงอยากได้เก้าอี้เขาคืนมานะครับ ขณะเดียวกันอีกเขตหนึ่งนะครับที่ที่เพื่อไทยหลุดเป้าไปรอบที่แล้วนะครับก็คือเขตของเลขาธิการพักไทยสร้างไทยสอสบิ๊กชัดชวานแพทย์ทยาไทยอันนี้อันนี้น้องเลิฟคุณหญิงหน่อยตอนนี้เป็นเลขาธิการพักอันนี้เป็น3ามเขตที่พักเพื่อไทยไม่ได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วเป็นสามเขตซึ่งซึ่งซึ่งควรจะได้นะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับคือแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นการไปร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆนะเป้าหมายที่1คืออะไรรู้ไหม หนึ่งก็คือต้องการที่จะไปประกาศตัวยึดเก้าอี้โดยเฉพาะเขตของคุณรัชนีผลซื้อนะครับซึ่งพรคเพื่อใช้คงจะมั่นใจว่าจะต้องได้เลือกตั้งใหม่แน่ๆเนี่ยเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับมั่นใจตั้งใจว่าจะไปเอาเก้าอี้นี้มานะครับก็เลยไปลงตรงนี้นะครับอันที่สองก็แน่นอนว่าก็ไปก็ไปให้ความสําคัญกับอีกสองเขตนะครับเขตหนึ่งก็จะเป็นเขตของคุณน้ําจีราพรสินธุพรล่อมตรีป้ายแดงนะครับอันนี้ก็จะติดกับจังหวัดเยะ ยโสธรอำเภอพนมไพัยนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลซึ่งลัตตีคนไหนก็ต้องไปดูนะครับคือโรงพยาบาลพนมไลรยนะครับต้นกําเนิดหรือตัวแบบในเรื่องของเ e เลเมดีซินนะครับผมก็ไม่ค่อยแปลกใจหรอกที่ไปนะครับเพราะโรงพยาบาลนี้ก็รับแขกมาเยอะแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับที่ที่ไปก็คือว่าเขตของของคุณนรากร S <S นาเมืองรักนะครับอันนี้นี่นะครับไปไหว้พระด้วยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านดังนะครับถ้าใครรู้จักนะครับวัดท่าแสแบงนะครับอาจารย์ต้อมนะครับอันนี้ก็อยู่ในเขตเลือกตั้งก็เป็นการเข้าเข้าหาพระนะครับเพื่อที่จะเรียกศรัทธานะครับเรียกความนิยมนะครับจากพี่น้องประชาชนที่เชื่อถือศรัทธานะครับท่านอาจารย์ต้อมก็เป็นเรื่องที่เป็นแท็กติกปกติครับ นะฮะแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เพื่อไทยไปจัดอีเวนต์กันช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยอันนี้มันเป็นโจทย์ทางการเมืองนะครับมันไม่ได้โจทย์เรื่องอะไรหรอกนะครับมันเป็นโจทย์เรื่องต้องการจะเอาเก้าอี้นะครับที่เสียไปคืนมานะครับอันนี้คือภาพที่จังหวัดร้ออกับมหาสารคามบางคนบอกว่าร้อยเอ็ดนี่คือบ้านใหญ่ศินธุไพกก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับก็ ของร้อยเอ็ดมีสินทุพภัยอยู่สองคนนะครับก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆยังมีบ้านใหญ่ขามช่วงหน้าบ้านใหญ่หน้าเมืองรักอะไรอีกหลายหลังนะครับก็ไม่เป็นไรแต่หมายความว่าเพื่อไทยเขาก็อยากจะได้พื้นที่ที่เขาเสียไปคืนมาครับแล้วพื้นที่ที่จะมาเร็วที่สุดก็คือพื้นที่ของกุลรัชนีผลซื้อครับซึ่งเพื่อไทยไม่รู้ได้ข่าวมาจากไหนว่าจะเลือกตั้งซ่อมแน่อ้าก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมจะบอกว่าไอการที่ไปเนี่ยอันนี้เป็นการตอบโจทย์ทางการเมืองอื นะครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ทางการบริหารอะไรของรัฐบาลหรอกครผมถึงได้บอกว่ากระทั่งโรงพยาบาลพนมไพรหรืออะไรที่ไปดูเนี่ยก็คณะไหนก็ไปดูลงบาลนี้ครับนะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาด้านการดูแลผู้ป่วยนะครับด้วยการสื่อสารนะครับแบบที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินเข้ามาหาที่โรงพยาบาลลดความแออัดอันนี้จริงนะครับซึ่ง รันตีคนไหนก็ต้องไปดูนะครับผมไม่ได้แปลกใจอะไรตรงนี้นะครับอาจารย์ข้ามาอีกพักอัปเดตข่าวสารไปด้วยกันก็ในส่วนของพัคก้าวไก่เมื่อวานนะครับก็ไปลงพื้นที่เหมือนกันที่จังหวัดระยองไปลงพื้นที่ที่โรงงานวินโพเซตอันนี้สิที่ที่ผมต้องใช้คําว่าโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะคือคือเรียนตามตรงนะเก่ง ปัญหาเรื่องเนี้มันไม่ใช่ปัญหาชนะเลือกตั้งแบบที่พวกเพื่อแบบที่พักเพื่อไทยไปครับครับวันที่คุณเศรษฐาไปนะใช้เวลาอยู่ที่เนี่ยนะครับที่ปัญหาตรงเนี้ยแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเราจําได้ไหมมีชาวบ้านมาถือป้ายใช่ไหมฮะแต่รอบนี้เนี่ยก้าวไกลไปเนี่ยผมจะเชียให้เห็นความต่างเลยนะครับ fc พักเพื่อไทยนะพักของท่านเนี่ยทำการเมืองนะครับเพื่อชนะเลือกตั้งร้อยเอดเนี่ยชัดเจนที่สุด นะครับแต่ FC พักก้าวไกลนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทําการเมืองเพื่อจะเอาชนะทางการเมืองครับถามว่าชนะทางการเมืองกันอย่างไรครับวันนี้ก้าวไกลไปเนี่ยปัญหาเรื่องกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากๆากเลยนะคุณเก่งนะครับมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับว่ามีสารอันตรายนะครับไปหมกอยู่ในโรงงานนะครับแล้วอยู่ดีดีก็ไฟไหม ใช่ไหมครับมันตั้งคำถามอะไรได้หลายอย่างตั้งแต่ว่านะครับหนึ่งการกํากับดูแลเป็นระบบไหมครับใช่ไหมครับหรือ 2. อเนี่ยนะครับไออำนาจในการจัดการกากอุตสาหกรรมเนี่ยที่มันรวมศูนย์อยู่ที่กรมเพียงกรมเดียวกระทรวงกระทรวงเดียวเนี่ยนะครับเฮ้ยไออย่างเนี้ยพอเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใครรับผิดชอบนะฮะสามบัญชี้เห็นถึงว่า เราจะเห็นว่าไฟไหม้เสร็จเนี่ยนะครับนี่โทษโทษระหว่างไหม้ใครๆก็เข้าไปอดเลยกระสวงนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปกรมนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปแต่ถามว่าวันนี้ทําไมชาวบ้านวังเวงว่าเฮ้ยไม่แล้วชีวิตฉันจะไปยังไงต่อก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ระบบรัฐรวมศูนย์เนี่ยนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานไงเพราะนั้นนี่แหละครับไอการทํางานเนี้ยที่ผมบอกว่านี่คือการปักธงทางความคิดให้กับคนในสังคม ล่าที่จะตั้งคําถามเพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันดีกว่าเก่าครับนะครับว่าเออเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมาบอกว่าวางเพลิงหรือไม่วางเพลิงนะมันต้องตั้งคําถามว่าเฮ้ยระบบกํากับดูแลทุกวันเนี้ยมันจะต้องปรับปรุงอย่างไรใช่ไหมครับสองไอ้โครงสร้างหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องเนี้ยการเอาไปผูกอยู่ที่กรมโรงงานสาหกรรมเพียงลงเพียงกรมเดียวเนี่ย ใช่หรือเปล่ามันกลายเป็นเฮ้ยตอนหลังไม่ไปหัวกันหรือเปล่าใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเอมีคนสงสยัยใช่ไหมฮะเออที่ย่อหย่อนการกํากับดูแลเนี่ยเฮ้ยเพราะคุณได้โนูนได้นี่กันหรือเปล่าใช่ไหมฮะไอ้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าก้าวไกลเจ๋งนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเรียนเลยว่าถ้าพูดถึงอีเวนต์นะครับ แน่นอนว่าอีเวนท์ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยแหมก็จะดูตื่นตาตื่นใจเป็นสีสันมากกว่าก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่พักบ้านเยอะนะพักเพื่อไทยจะเลือกเดินดที่ผมพูดนี่มันไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกแต่ผมเลยจะบอกว่าแต่ด้วยเหตุที่ก้าวไกลเขาเล็งเขาเล็งโจทย์ในลักษณะแบบนี้แล้วเวลาเขาเอาเรื่องแบบนี้มาตั้งคําถามในตอนอภิปรายงบประมาณรหรือตั้งคําถามในการอาภิปรายรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมันก็เลยเห็นสภาพว่ารัฐบาลตอบเรื่องแบบนี้ไม่ได้ นะครับเพราะตอบไม่ได้ก้าวไกลก็ได้แต้มครับนะครับไอ้ได้แต้มเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ความคิดของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นค,ความคิดของคนที่เขาดูกิจกรรมของพักก้าวไกลเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับมันเกิดการตั้งคําถามว่าเออเฮ้ยปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะเราจะปล่อยแบบนี้เราต้องตั้งคําถามอะไรกับมันบ้างครัใช่ไหมฮะไอ้นี่ต่างหากที่ผมบอกว่ามันเห็นความต่างในวิธีการทํางานการเมืองของสองพับพักหนึ่งนะครับมุ่งเป้าหมายนะครับ เพื่อชนะการเลือกตั้งเป็นครั้งครั้งคราว,คร,าวครับเพราะนั้นพักแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่อาจจะมุ่งหวังที่จะเห็นว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอะไรได้ขณะที่อีกพักหนึ่งนี่นะครับมองไปที่เป้าหมายในการเอาชนะทางการเมืองจะใช้คำว่าปักธงทางความคิดก็ได้เพื่อสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง นะครับไอการทํางานอย่างนี้แหละที่พักนี้เขาเชื่อว่ามันจะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงแม้ว่าพักพักนี้อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาล<ม>อย่างต่อเนื่องก็ได้<ม>เพราะอะไรเพราะมันจะเกิดความคิดของคนเนี่ยนะครับ,รบขึ้นมาเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลคนเหล่านี้ที่เห็นปัญหาแล้วเนี่ย<ม>ใครจะเรียกตาสว่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเรียกร้องไปที่รัฐบาลนั้นๆให้ขับเคลื่อนการแก้ไขนะครับ<ม>ให้มัน ให้มันรื้อโครงสร้างในการดูแลเรื่องนี้ให้มันเกิดความยั่งยืนและก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือความต่างของการทําการเมืองสองแบบแล้วภาพมันเกิดพร้อมกันเลยนะอาจารย์นะใช่ครับคือคือของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็คือถ้าเราให้มันหยาบที่สุดนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะได้เห็นว่าพักหนึ่งเนี่ยเราเห็นภาพของการจัดฉากอ้าวเราอย่าปฏิเสธเรื่องตรงนะเรื่องจัดฉากเอาผ้าขาม้ามาคาดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ แต่อีกอัานนึงเนี่ยนะครับอันนี้คือภาพของการลงไปคุยกับชาวบ้านซึ่งเขายังไม่มีทางออกครับเอาวันนี้เนี่ยเรียนถามตรงๆเนี่ยถ้าฝนตกมาเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เนี่ยไปก่อนเลยนะครับถามว่าเนี่ยท่านนายกลงไปแค่3ามสิบนาทีเนี่ยกลไกของรัฐวันนี้ขอโทษนะหายไปไหนหมดอแล้วจะทําอะไรกับกับกับชาวบ้านกลุ่มนี้ไอ้นี่ตั้งหากฮะที่ก้าวไกลเขาลงไปเนี่ยเขาลงไปจี้ตรงนี้ครับแน่นอนว่าว่า จัดฉากไม่มีเพราะถ้าใครไปเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยโอ้โหฉากแบบนี้เี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างไรครใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีคําถามในเชิงโครงสร้างอะไรอีกหลายอย่างผมถึงได้เรียนไงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ,รบถ้าถ้าพูดถึงประสิทธิผลในการทํางานเนี่ยรัตตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านโดนตั้งคาถามมากที่สุดนะในช่วงเวลานี้นะคุณเก่งเพราะเหตุที่มันไหม้ที่ระยองเนี่ยมันลามมาถึงที่พาชีด้วยครับ ครับแล้วจอหลังเนี่ยนะครับโรงงานที่มีลักษณะกักเก็บกากอุตสาหกรรมพวกนี้ก็ไฟไหม้กันหมดครับมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเราถึงได้ยินข่าวเลยครับอธิบดีลาออกใช่ไหมฮะนี่ไม่รู้อาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับจะจะได้เห็นสปิริตประหลัดกระทรวงลาออกตามทิ่ตีด้วยหรือเปล่าคือ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 ก็ต้องเรียนตรงๆนะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมันคงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจครับใช่ไหมฮะแต่มันต้องเกิดขึ้นจากการสะสม สะสมปุ๊บอ้าวเฮ้ยจะทํายังไงวะไม่อยากจะรับผิดชอบก็เผาแต่มันก็มาจากความย่อหย่อนของกลไกของของฝ่ายบริหาร,รแน่นอนว่าถ้าถ้ารัฐมนตรีไม่แสดงความกล้าหาญทางการเมืองนะครับในการเข้าไปเคลียร์เรื่องเหล่านี้ตัวรัฐมนตรีนั่นแหละจะเสียหายครับนะครับตัวฝ่ายราชการประจําเองเนี่ยนะครับก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับ <ๆ S 1> ไม่ใช่มาใช้แต่บอกว่าเออเฮ้ยฝ่ายการเมืองไปกดดวงกดดันของแบบนี้นะครับ<ฮ>คือมุกเนี้ย มันอาจจะได้ผลถ้ามันไม่มีเขาเรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์แบบที่เกิดขึ้นนะฮะแต่พอหลักฐานมันเกิดมาแบบนี้เนี่ยไอจะใช้มุกนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไม่ไม่ตอบรับครับนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยอทิไม่ควรจะจบที่อธิบดีคนเดียวอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าท่านประหลัดกระทรวงท่านจะแสดงสปิริตกี่โมงนะครับอันนี้ถามกันแรงๆตรงๆคือที่พูดนี่ผมไม่ได้รู้จักอะไรกับท่านเป็นส่วนตัวนะ แต่พูดในในฐานะคนซึ่งติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับท่านจะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยกี่โมงครับนะครับก็ก็อัปเดตข่าวสารนะครับคุณผู้ชมก็อ้วันนี้ยาวนานพอสมควรนะครับก็ห0พันกว่าคนยังอยู่กับเรานะครับก็เรื่องนี้น่าสนใจก็มีคนพิมพ์เข้ามานะครับว่าสำนักข่าวทูเดย์ทำไมไม่ชวนสอสท็อปมาคุยในทีมงานเราแคปมาให้นะครับก็ ก็คุณพัดนะครับชารินท่าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับบอกว่าทําไมไม่เอาสอสอท็อปไฟไหม้สารเคมีมาลงตอนนี้รัฐบาลมีแผนเผชิญหน้าอย่างไรอะไรยังไงนะครับอีกท่านบอกว่าน่าจะเชิญสสอท็อปมาก็เราคุยกับสสสอท็อปไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เมื่อวันศุกร์กลับไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็ก็อีกท่านที่เราเคยคุยคือมุทิตุนิเวศนะครับคุณอาวันก็เราเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วแล้วนี่เราอย่าลืมนะครับเหตุเกิดที่พาชีเนี่ย ในทางการสืบสวนเนี่ยตำรวจก็ให้ข่าวมาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเชื่อมโยงกันเห็นไหมฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมถึงบอกไงบ,บอกว่าถ้าเราจะได้เห็นบรรยากาศของ2องฟิลฟิลที่การเอาชนะการเมืองในระยะสัน้นมีการจัดอีเวนต์มีพาเขามาคาดพูงอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับ,รบเป็นลักษณะการจัดฉากกันหน่อยเนี่ยรเราก็ได้เห็นที่ 101. ร้อเอ็ดแต่ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาจริงๆเล่นจริงเจ็บ จริงเดือดร้อนจริงยังไม่มีทางออกจริงๆรับแล้วก็ยังไม่มีแอคชั่นอะไรจากภาครัฐจริงๆก็ดูได้จากที่จังหวัดระยองที่พวกสีส้มเข้าไปนะครับกก็และแน่นอนว่าการทําการเมืองแบบนี้แหละครับที่พวกสีส้มเขาเชื่อว่านี่แหละคือการปักธงทางความคิดครับนะครับและจะนําไปสู่ชัยชนะทางการเมืองที่ยั่งยืนอันนี้คือความคิดของพวกสีส้มเขา ผมเอามาพูดเนี่ยเพราะจะได้เห็นว่า FC พักเพื่อไทยก็มีแนวอย่างหนึ่งนะครับ FC ของสีส้มก็มีแนวอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าผลการเลือกตั้งที่มันออกมาเนี่ยมันก็ได้เห็นแล้วว่าทิศทางทางการเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขาให้ความสำคัญกับอะไรครับกับการเอาชนะทางการเมืองนะครับมากกว่าผลประโยชน์ทางจากการชนะการเลือกตั้งระยะสั้น ครับนะครับอันนี้คือทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมครับก็ถ้าคุณชมสนใจและอยากติดตามข่าวสารนะครับผคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์สำนักข่าวทีนเราก็พยายามเกาะติดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้มีทรัพยากรนักข่าวเพียงพอที่จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องผมแช่แบบนี้ก็ถ้าใครอยากดูคอนเทนต์แบบนี้ผมเห็นสื่อหนึ่งทำคือข่าวสามมิติผมขออนุญาตนําเสนอตรงนี้ครับพี่มนตรีอุดมพงศ์นะครับคุณมนตรีอุดมพงศ์นักข่าวสามมิตินะครับก็ กาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งที่พาชีแล้วก็ที่วินโพเซตระยองครับก็ผมเนี่ยเคยเคยทำเรื่องเรื่องวินโพเซตที่ระยองแต่ตอนเป็นนักข่าวพักสนามอาจารย์แล้วตอนนี้ก็ต้องตามมีอีกเรื่องนึ่วยใช่ไหมเนี่ยเรื่องจะขนแคทเบียมกับยาหวดตากคือผมผมแช่แบบนี้คุณผู้ชมถ้าใครชอบเรื่องนี้มากๆแล้วสนใจมากๆนะ คุณเซิร์ชเฟซบุ๊กวนตีอุดมพงศ์คแล้วคุณไปดูข้อมูลของเขาในเฟซบุ๊กได้เลยนะครับหรือคุณก็ดูข่าวสามมิติก็ได้ครับเขาเกาะติดอยู่ตลอดเรื่องอะไรแบบนี้นะก็ทุกๆช่องทางเราพยายามสื่อสารเรื่องแบบนี้กันนะไม่ว่าช่องไหนยังไงผมผมรู้สึกว่าอยากให้ผู้ชมไปตามดูเพราะผมก็ดูอยู่เหมือนกันแล้วดีนะอาจารย์ครับก็ขอบทัวนอาจารย์วันนี้คุยกันมาชั่วโมง4 2นาทีครับอีกเรื่องเดียวได้ครับอาจารย์ครับช่วงหลังนี่ตั้งแต่ผมมาโปรโมท มต้องบอกว่าโปรโมเตอร์แล้วนะสวสีส้มเนี่ยช่วงนี้ดูบรรยากาศการแบบตื่นตัวนะครับของคนไทยเราของบ้านเมืองเราเรื่องสวเนี่ยครับดูดูตื่นตัวกันนะนะครับผมไปที่ไหนก็มักจะได้รับการถ่ายถามโน่นนี่นั่นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมได้บอกกับทุกคนก็คือว่าเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมครับนะครับผมแน่นอนว่าไม่มีใครชอบหรอกนะครับเรื่องของการจ่าย2.500ันห้ร้บาท นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยกติกาที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับมันก็ต้องก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วแล้วนะครับถ้าถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไอ้เรื่องแบบนี้มันก็สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้นะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ก็อยากให้ไปสมัครกันเยอะๆครับนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งสมัครเยอะครับนะครับมันก็ยิ่งทําให้ การที่สอวอชุดนี้นะครับ ที่จะมีอะไรกันก็แล้วแต่ที่บอกว่าจะบ้านใหญ่จัดตั้งกันโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับประสิทธิภาพประสิทธิผลมันจะลดลงครับเชิญชวนเราก็หวังว่าอย่างนั้นถ้าใครถ้าพี่ๆท่านไหนอายุ40ปีขึ้นไปแล้วก็ผมสมัครเลยครับมีตั้ง20ยี่นีบอาจารย์มีคนถามอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์จะสมัครสวไหมผมสมัครไม่ได้อันนี้ผมตอบเลยนะเพราะว่าอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยตอนปี62เนี่ยผมลงเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพักแคนดิเดตนายกนะเว้ยพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยแล้วปรากฏว่าพอหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ ยุบเลิกพักนะครับซึ่งกฎหมายเรื่องของสวเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องพ้นตาแหน่งกรรมการบริหารพักคการเมืองเนี่ยผมเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะครับจะต้องไม่น้อยกว่า5ปีผมขาดไปเดือนนึงอ๋อขาดเดือนเดียวขาดไปเดือนหนึ่งอาจารย์ก็สมัครแล้วก็เลยลงไม่ได้โอ้ยถ้าเกิดครบแล้วก็ผมลงอยู่แล้วนะครับเพราะผมบอกแล้วไงคือผมต้องลงเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเห็นว่าการเลือกครั้งนี้มันมีคุณค่าแล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันนะครับแต่เนื่องจากว่าผมผมลงไม่ได้ด้วยด้วยด้วยข้อกฎหมายตรงนี้ครับแต่รอบหน้านะครับถ้ารอบหน้าถ้ายังมีสวอยู่นะผมไม่รู้หรอกนะครับครับถ้าก็หวังว่าที่รับดานเขาบอกเขาจะแก้แล้วนงแล้วนูนจะจะลงประชามตินะนะครับถ้าถึงวันนั้นแล้วยังมีสวอยู่ก็รอบหน้าก็อาจจะเห็นหน้าผมก็ได้ครับนะครับก็อาจารย์จากเชิญชวนนะเพราะตอนนี้พูดเรื่องสวเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะอาจารย์นะผมคิดว่า เรามาลงสมัครกันเยอะๆนะครับลงมีให้เลือกตั้ง20กลุ่มครับนะครับลลงขันกันมาก็ได้ครับนะครับแล้วผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยด้วยมือของพวกเราเองครับนะครับแน่นอนว่าผมเข้าใจหมดแล้วครับข้อจํากัดกติกาแบบนี้มันขอโทษนะมันถูกตั้งคําถามยังไงครับนะครับแต่ผมก็บอกว่าแล้วเราจะแล้วเราจะไม่ร่วมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเฮ้ยดากติกามันเส็จไม่เอาแล้วเว้ย แล้วเราก็มาด่าสวที่จะเข้ามาใหม่ว่าเอ้ยเป็นสวหน้าตาไม่ดีโน่นนี่นั่นผมว่ามันก็ไม่ถูกนะครับครับนะครับคุณผู้ชมวันนี้หลากหลายท่านบอกว่าชอบอาจารย์วิเคราะห์นะครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็คุยเรื่องสวอาจจะต้องยกไว้เป็นอีกเคสหนึ่งเลยอาจารย์พอนานเนาะก็ผมเชิญชวนแบบนี้แล้วกันเรื่องสวสํานักข่าวทุเรศเราพยายามเกาะติดนะครับ เก่งแล้วก็ทีมงานตั้งประเด็นเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะพยายามเชิญว่าที่ผู้สมัครมาคุยในรายการแล้วกันนะครับก็มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยพยายามตามข้อจํากัดที่มันสามารถทําได้นะครับอาจารย์ก็พยายามสื่อสารเรื่องนี้ให้มากที่สุดเดี๋ยวพอะรากิฤษีีกาออกก็คุณเก่งก็อาจจะมีข้อจำกัดเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะนั้นก็รีบๆถามช่วงนี้ใช่ใครับครบถ้วนนะครับวันนี้ก็นี่หลากหลายคนผมช่วยไทยนิดเดียวนะครับ เรืองช่วงในไทยนิดเดียวหลากหลายคนสนใจเรื่องของแคสเซียมแล้วก็เรื่องของตัวโรงงานเข้ามานี่ผมให้ตามอาจจะมีหลากหลายคนที่ติดตามทําข่าวอยู่เป็นพี่เพื่อนๆนักข่าวนะครับแต่ผมติดตามอยู่ประมาณสาท่านแบบบ่อยๆนะครับเนี่ยหลากหลายคนพิมพ์มาว่าดูข่าวสามมิติอยู่เหมือนกันคุณมนตรีอุดมพงศ์นะครับแล้วก็บางคนแอบว่าดูคุณอาร์ตเอกลักษณ์จากช่องซ U ก็ ก็แบบนี้อ่ะทีมงานเราขึ้นมาคุณไปตามเลยผมผมรู้สึกว่าถ้าใครติดตามข่าวสารอ่ะนี่คุณอาร์ตเอกลักษณ์นะครับอ่าอ่าเป็นพี่พี่อาร์ตอยู่ช่องพีพีทีวีตอนนี้นะครับลงทั้งภาคสนามแล้วก็จัดทางฮัตสตูดิโอนะครับอีกท่านคุณมนตรีอ่ะทีมงานอาจจะขึ้นเข้ามาหน่อยอ่ะพี่มนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามิตินะครับะคุณผู้ชมสามารถไปตามได้นะครับก็อยู่ภาคสนามอย่างเดียวพี่มนตีนะครับก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอีกท่านชื่อพี่ปัดนะครับพัทราพรตั้งงามเป็นผู้สื่อข่าวอย ไทยพีเอสนะครับเนี่ยจริงๆแล้วนะตอนนี้พวกเพื่อไทยอะคาเดมี่เนี่ยนะถ้าจะขอโทษนะถ้าจะกู้แต้มให้คุณลุงอิงนะรีบพาไประยองครับครับนะฮะรีบพาไประยองเลยนะครับหรือพาไปภาชีก็ได้นะครับเชื่อมโยงกันอาจารย์หรือว่าจะให้ดีเนี่ยคุณนุงอิงเนี่ยควรจะพาชาวบ้านจากระยองกับภาชีเนี่ยบุกกระทรวงอุตสากรรมเดินนําไปเลยนะฮะในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่ะโอ้โหรับรองว่าได้ใจครับครับดี ดีกว่าเสียเวลามาตอบโต้เนี่ยเรื่องแบบเนี้ยเรื่องมาอะไรเนี่ยแบงค์ชาติต้องวิพากษ์วิจารณได้ผมบอกมันตันลกเพราะไม่มีใครเขาบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะวิจารณ์ไม่ได้นะครับช่วยท้ายจริงๆคุณผู้ชมไปดูโพเราตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกครับอาจารย์ครับอโพ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 ว่ายังไงว่ายังไงนะครับว่ายังไงผลโพนะครับก็ผมว่าเราไม่ยากหรอกคือหลายๆคนก็คงสนุกกับคุณนพอุดมแหละอาจารย์ครับครับครับก็อย่างที่ผมเรียนไงฮะว่าตอน ตอนนี้นะครับมันมีทางเลือกเยอะนะครับมีคนไม่ขำมีคนไม่ขำอยู่13%านครับอาจารย์ก็มีคนขำก็8ปเคนเปิดดูก็มีทั้งขำและไม่ขำใช่ไหมครับบางทีก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ปิดไปผมก็บอกว่ามันก็เป็นก็ก็ยุคนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าดราม่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะบอกว่าเฮ้ยศักยภาพหรือว่าไอการจะส่งเสริมนะครับ าาาการใช้ประโยชน์สร้างคอนเทนต์จาก o อ t พวกนี้นะครับหรือเอาจากมองว่าในเชิงกำกับดูแลก,ก็ได้นะถามรัฐบาลหน่อยนะครับรัฐบาลจะทำเมื่อไหร่นะครับสํานักข่าว today make tomorrow today